สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 10:12 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและพลโทดนัยมีชูเวศผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารถวายพระเกียรติทรงวางผ่านประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานในงานระลึกวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมโดยทรงประกอบพิธีถวายสังฆทานและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและในทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีพุทธศักราช2554พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดคเดตสคูลหรือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปีพุทธศักราช2430ต่อมานักเรียนในร้อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและแบ่งเป็นนักเรียนในร้อยชั้นประถมและชั้นมัธยมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมที่ถนนราชดำเนินนอกแล้วเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2452ดังนั้นในปีนี้จึงครบรอบ120ปีวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมจากนั้นในช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานพัฒนาของโรงเรียนในทุกด้านได้แก่ด้านการคุณภาพวิชาการที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมหลากหลายและจัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆอาทิโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูและนักเรียนและโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้บูรณาการผ่านพันธุ์พืชด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันมีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางโรงเรียนใช้วิธีการที่หลากหลายในการดูแลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขกับการเรียนรู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนควบคู่วิถีไทยก้าวไกลสู่สากลบนโลกไร้พรมแดนซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดนโดยใช้เว็บไซต์ ThinkQuest นำเสนอโครงงานศึกษาวิถีน้ำอย่างเข้าใจลดอุทกภัยอย่างยั่งยืนนิทรรศการโครงการต้นกล้าปิยชาติพัฒนาคุณธรรมนำไทยห่างไกลยาเสพติดเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างจิตอาสาให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นกำลังพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตสำหรับโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์จัดตั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจัดหาที่เรียนสำหรับบุตรหลานข้าราชการและราษฎรบริเวณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น 1,049 คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโคกลำดวนตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกซึ่งเปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับปฐมศึกษามีนักเรียนจำนวน26คนครู3คนทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2532โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์การแปรรูปอาหารและการปลูกไม้ผลเพื่อการเรียนรู้โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้านักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกทั้งนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริประจำปีการศึกษา2554สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกจำนวน20โรงเรียนโดยทุกโรงเรียนได้ดำเนินการตามการพัฒนา
แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริอย่างครบถ้วนมีความก้าวหน้าขึ้นในระดับที่น่าพอใจในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกให้บริการแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังวัดบางเตยกลางอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในการนี้พระราชทานถุงยางชีพให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพระราชทานถุงยางชีพให้แก่ผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ถุงโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสแก่ราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมกับพระราชทานกำลังใจให้ทุกคนมีความอดทนมีวินัยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยโปรดให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอาสาสมัครจากจังหวัดนครนายกร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนซึ่งในวันนี้มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรมทั้งสิ้น313 รายส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจและโรคเรื้อรังมาขอรับยาต่อเนื่องเช่นโรคความดันโลหิตและเบาหวานจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีออกให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงรวมทั้งนำอาหารสุนัขและแมวมาแจกจ่ายกว่า 1,000 ถุงในการนี้ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กอายุ10ปีเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิดมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงซึ่งจะถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราชมีเขียวอยู่เลยมีลูกชายคนเดียวคุณแม่เหรอคะคนนี้ก็จะแบบหน้ามืดบ่อยค่ะเล่นไปเราได้ตลอดค่ะแล้วเขาเดินไม่ได้เหรอคะพอเดินได้ตอนนี้หน่อยก็เหนื่อยอะค่ะแต่เหนื่อยผ่าตัดที่ผ่าตัดนี่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กใช่ไหมคะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปให้อาจารย์นิติดูอะค่ะแต่ว่าคงต้องเป็นหลังปีใหม่เพราะช่วงนี้อาจารย์นิติไปต่างประเทศอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถูกน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด11 ตำบล58 หมู่บ้านมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 25,000 หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติส่วนทางราชการจังหวัดได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติวันนี้เวลา10 นาฬิกา 20 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศพระราชทานแด่คุณพุ่มแจ่นเส้นพระโอรสครบ7 ปีที่ถึงแก่อนิจกรรมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงกราบทรงศีลพระราชคณะประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10 รูปจากนั้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนสำหรับพระทหารถวายพระสงฆ์ฉันโอกาสนี้ทรงจุดเรื่องทองน้อยสักการะอัฐิคุณพุ่มจากนั้นทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์10 รูปพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามบริเวณพระราชานุสาวรีย์ราชสกุลกิติยากรซึ่งเป็นพระสถูปเจดีย์ที่ภายในบรรจุอัฐิคุณพุ่มในการนี้ทรงวางพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพุ่มพระโอรส
คุณภูมิแจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2526ณประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมได้ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถด้านกีฬาทั้งว่ายน้ำฟุตบอลยิงปืนและขี่ม้ารวมทั้งมีความสามารถเรื่องการคำนวณปฏิทิน100ปีจนได้รับประกาศนียบัตรทองคำจากพิพิธภัณฑ์ลิปลี่ในฐานะคนไทยคนแรกที่มีความสามารถคุณภูมิได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547สิริอายุ21ปีทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้จัดตั้งมูลนิธิคุณภูมิขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณภูมิพระโอรสโดยเป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ที่ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษอีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Miracle of Life เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนโครงการ1ใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย